ทีนี้ยังอยู่ที่พักเก้าไกลคุณผู้ชมพาไปดูอีกคนนึงที่เมื่อวานก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเอายังไงดีก้าไกลจะอยู่กับ8ปดพักต่อหรือว่าจะยังไงต่อเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมนะคะโฆษกของพักเก้าไกลบอกว่าคือมั่นใจว่ายังไง8ปดพักก็จับมือกันแน่นไม่เกิดแน่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วกระแสข่าวที่บอกว่าภูมิใจไทยจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกเลยว่ายาก ยกเว้นถ้ามันมีเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นเอาไปดูนะคะบทสัมภาษณ์ของคุณรังสิมันโรมเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะคุณรังสิมันโรมนะคะโฆษกพักคก้าไกลนะคะให้สัมภาษณ์คือตอนนี้นะะักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะสถานการณ์การเมืองที่บีบเรื่องการโหวตนายกโดยเฉพาะสอวอที่เขาไม่เอาพักคก้าวไกลเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสูตรการเมืองของพรรครัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกล เป็นไปได้ไหมคุณรัฐบาลไม่มีก้าวไกลเป็นไปได้ไหมคุณลังเชมันโลงเนี่ยบอกแบบนี้ผมคิดว่าสูตรนี้ไม่ได้อยู่ที่สอวอนะมไม่ได้อยู่ที่พักรั้วรัฐบาลเดิมนะแต่อยู่ที่8ปดพักร่วมรัฐบาลนี่แหละที่จะต้องจับมือกันด้วย3-12เสียงซึ่งตัวแปรสําคัญจะอยู่ที่พักเพื่อไทยนระบุเลยใช,ลใช่ไหมคะที่พักเพื่อไทยเพราะว่าเขาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก้าไกลก็บอกตอนนี้อยู่ที่เพื่อไทยแล้วนะเพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ซึ่งถ้าเราทั้ง8ปดพักร่วมจับมือกันนแ่น ตัวแปรไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่เราที่จะสามารถกําหนดเองคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกต่อนะคะบอกว่าถ้าทั้ง8ปดพาร่วมจับปืนกันแน่นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้้อยู่แล้วเพราะว่าจะถูกสอยโดยกลไกสภาแน่นอนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยจะไม่ยากถ้าหากว่า8ปดพาร่วมร่วมมือกันอย่างหนักแน่นสิ่งที่เราต้องประกาศให้ชัดก็คือเราต้องไม่ให้ความหวังกับพักการเมืองอื่นที่อยู่นอกเหนือ8ปดพารวมถึงสอวอ ถ้าฝ่ายตรงข้ามยังมีความหวังว่าสามารถทําให้8ปดพักร่วมแตกอคอกันได้เราก็จะไม่สามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนได้ง่ายทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะถามบอกว่าคือตอนนี้มันมีกระแสข่าวรือมาด้วยนะคะว่าเอ๊ะภูมิใจไทยเนี่ย จะเป็นการนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าแล้วพักเพื่อไทยก็จะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลโดยที่ไม่มีพักก้าวไกลคือเป็นกระแสข่าวลือมาแบบนี้ค,คุณลังสิมันโรมเนี่ยมองยังไงคุณลังสิมันโรมเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มพักการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ในสภาในแง่ความชอบธรรมการที่ภูมิใจไทยจะเข้ามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย จะต้องเป็นภาคพิสดารจริง,รง mm hmm. ๆที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ใช้คํานี้ว่าจะต้องเป็นภาคพิสดารจริงๆซึ่งในระบบปกติภูมิใจไทยไม่สามารถเข้ามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้นะรวมถึงการเข้ามาเป็นหนึ่งในพรรคร่วม mm hmm. ก็ยังยากเลย <c oughs> อยู่ที่ว่าเราจะคุยการเมืองแบบปกติหรือเปล่าถ้าคุยกันเมืองอย่างที่ควรจะเป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนอันเนี้ยภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยแต่ถ้าเราคุยกันในแง่ความเชื่อว่ามีกระบวนการบางอย่างที่ ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่ผมจะคาดคะเนดได้เพราะว่าไม่ได้เล่นไปตามกลไกปกติ